ดูน Provincy ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ของ Max นะครับที่มีผู้คนตั้งตารอมากที่สุดในปีนี้ซึ่งบ้านเราก็น่าจะได้ดูกันทาง HBO Go นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนะดูน Provincy บอกเล่าเรื่องราวที่ย้อนไปกว่าหมื่นปีก่อนนะครับก่อนเหตุการณ์ในดูนเวอร์ชันภาพยนตร์โดยจะโฟกัสไปที่เรื่องราวของกลุ่มนิกายเบเนเจสริตว่ามีความเป็นมายังไงเหตุใดถึงได้กลายมาเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อจักรวาลเป็นอย่างมากอย่างที่เราได้เห็นกันไปในภาพยนตร์เรื่องดูนนะครับอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการสร้างภาคแยกของดูนในฉบับซีรีส์ในปี2019ก็ต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายระหว่างนั้นนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มาลงเอยกันที่Dune Prophecy อย่างที่เราได้เห็นกันย้อนกลับไปในปี2016นะครับทาง Legendary Entertainment ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงผลงานนวนิยายเรื่อง Dune ของ Frank Herbert เพื่อมาเตรียมทำเป็นภาพยนตร์และซีรีส์โดยในปีต่อมาก็ได้มีการดึงเอาตัว Denis Villeneuve มารับหน้าที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Dune ที่จะดัดแปลงจากนวนิยายเล่มแรกและแบ่งออกเป็น2พาร์ทก่อนที่ในปี2019จะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะมีการทำซีรีส์ภาคแยกตามมาด้วยโดยณตอนแรกเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Dune Sisterhood ซึ่งเนื้อหาในซีรีส์ก็จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มนิกายเบเนเจสริตโดย Denis Villeneuve จะรับหน้าที่เป็นผู้กำกับตอนไพลอตในซีรีส์นี้เองเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะหลังจากที่มีการประกาศโปรเจกต์นี้ออกไปแล้วก็ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องที่ซีรีส์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เน้นไปที่ตัวละครหญิงเป็นหลักแต่ผู้ที่มาเกี่ยวข้องในโปรเจกต์นี้เนี่ยส่วนใหญ่กลับเป็นผู้ชายมีเพียงแค่คิมเฮอร์เบิร์ตหลานสาวของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตที่นั่งแท่นเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์เท่านั้นที่เป็นผู้หญิงนั่นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆตามมามากมายเช่นการเน้นว่าโชว์รันเนอร์ของซีรีส์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นผู้หญิงในขณะที่วิลเลนเนฟส์ก็ขอยกเลิกการเป็นผู้กำกับตอนไพลอตในซีรีส์ลงเพื่อไปโฟกัสในดูนพาร์ท2แทนซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งเลยนั่นก็คือตลอดระยะเวลาการพัฒนาโปรเจกต์Dune Sisterhood นั้นได้มีการเปลี่ยนตัวโชว์รันเนอร์ไปแล้วกว่า5คนด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาลงเอยที่อลิสันแชปเกอร์ที่เคยผ่านผลงานซีรีส์มาแล้วอย่าง Alias และ Alter Carbon มาแล้วในขณะที่ชื่อของซีรีส์ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็น Dune Prophecy อย่างที่เราได้เห็นกันณตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าชื่อเดิมของ Dune Prophecy จะเป็น Dune Sisterhood ที่จะฟังดูคล้ายคลึงกับนิยาย Sisterhood of Dune ที่ Brian Herbert ลูกชายของ Frank Herbert เป็นคนแต่งขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว Dune Prophecy ถือเป็นเรื่องราวออริจินอลไม่ได้มีการดัดแปลงจากนวนิยายเล่มใดเล่มหนึ่งนั่นทำให้ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปใหญ่นะครับว่าเรื่องราวภายในดูน Prophecy เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงหรือจะพาเราไปสำรวจด้านใดบ้างในจักรวาลของดูนจากเสียง Voice Over ในตอนต้นของตัวอย่างก็จะมีการอธิบายให้เราได้ทราบกันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเนื้อหาในดูน Prophecy นั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน 10,000 ปีก่อนที่พอทีดิสตัวเอกของเรื่องดูนจะถือกำเนิดขึ้นโดยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งนิกายเบเนเจสริตซึ่งจะส่งตัวภัคคินีหรือหญิงสาวที่อยู่ในนิกายไปยังตระกูลสำคัญเพื่อช่วยในการจำแนกเรื่องจริงจากคำลวงหรือที่ในจักรวาลดูนเรียกกันว่า Truth Slayer เพราะภัคคินีที่เป็น Truth Slayer จะมีความสามารถในการร่วงรู้เมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งพูดเรื่องโกหกออกมาแน่นอนว่าตำแหน่งนี้ถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะได้รับความไว้วางใจจากคนที่เป็นหัวหน้าตระกูลและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของหัวหน้าตระกูลที่พวกเธอรับใช้เป็นอย่างมากมาร์คสตรองจะมารับบทเป็นจักรพรรดิจาวิโคคอร์ลิโนผู้ปกครองสูงสุดในยุคนั้นซึ่งในดูนเราจะได้เห็นกันไปแล้วกับจุดตกต่ำของราชวงศ์คอร์ลิโนเมื่อจักรพรรดิชัดดำที่4แห่งราชวงศ์คอร์ลิโนยอมคุกเข่าต่อพอลอทิดิสแต่ในซีรีส์ Dune Prophecy เราจะได้เห็นเรื่องราวในยุคของราชวงศ์คอริโนที่ยังเป็นราชวงศ์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยอำนาจและเชื่อได้เลยว่าเมื่อมีเหล่าภัคคินีแห่งเบเนเจสริตเป็นตัวแปรสำคัญเรื่องราวของ Dune Prophecy ก็น่าจะเต็มไปด้วยเกมการเมืองอันดุเดือดแน่นอน2พี่น้องวาเรียและทูล่าฮาร์คอนเนนคือ2ตัวละครหลักในซีรีส์ Dune Prophecy โดยในตัวอย่างเราจะได้เห็นเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันในขณะที่วาเรียดูชัดเจนมากว่าต้องการจะใช้บทบาทของเบเนเจสริตที่ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าตระกูลใหญ่ๆเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจและทำให้ตนดูเหมือนเป็นพระเจ้าแต่ทางทูล่ากลับดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่และเชื่อว่าสิ่งที่วาเรียทำลงไปจะต้องได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าตามมาในที่สุดสำหรับข้อมูลในนิยายนั้นวาเรียถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการก่อตั้งนิกายเบเนเจสริตขึ้นมาและดูเหมือนว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างตระ
กูลฮาร์คอนเนนและตระกูลอัทรีดิสอันกินระยะเวลายาวนานนับหมื่นปีจนมาลงเอยอย่างที่พวกเราได้เห็นในดูนฉบับภาพยนตร์นั่นแหละนะครับซึ่งก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าดูนเพอร์เฟนซี่เนี่ยจะมีการหยิบเอาประเด็นนี้มาเล่าให้เราได้เห็นกันหรือไม่แน่นอนว่าด้วยความจริงที่ว่าเรื่องราวของดูนเพอร์เฟนซี่จะเกิดก่อนหน้าดูนในเวอร์ชันภาพยนตร์ถึงหมื่นปีดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นตัวละครจากภาพยนตร์มาคาเมโอหรือมีบทบาทในฉบับซีรีส์แต่อย่างน้อยๆนะครับจากภาพที่เราได้เห็นในตัวอย่างก็ทำให้พอที่จะได้กลิ่นอายของภาพยนตร์อยู่บ้างเช่นยานที่ดูคล้ายคลึงกันหรือการต่อสู้ที่ใช้เกราะแบบในหนังเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความสำเร็จของดูนในแง่ของรายได้และคำวิจารณ์จึงไม่แปลกนะครับที่ดูนโปรเฟนซี่จะแบกรับความคาดหวังจากแฟนๆและผู้ชมสูงมากซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดูนเพอร์เฟนซี่จะออกมาเยี่ยมยอดสมกับการรอคอยมากน้อยแค่ไหนแต่ด้วยโทนของซีรีส์ที่เน้นไปทางด้านเกมการเมืองอันเข้มข้นและมีเวิลด์เซตติ้งที่กว้างใหญ่เอามากๆถ้าหากว่ามันออกมาดีก็น่าจะขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เรือธงของ Max ได้เหมือนอย่างแฟรนไชส์ Game of Thrones ได้ไม่ยากแน่นอน